หากจะบอกว่าเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโรงละครแห่งความฝันเอาชนะคริสตัลพาเลซไปด้วยสกอร์3-0นำไปสู่การเข้ารอบ4ฟุตบอลรายการถ้วยลีกคัพเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาคือเกมที่ลูกทีมของเอริกเทนฮากผลิตผลงานกันออกมาได้เนียนตาที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2023-24เปิดมาได้2เดือนก็คงจะไม่ผิดจากความจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะนี่แทบจะเป็นเกมแรกเลยที่ปีศาจแดงข้องกระแสเกมเหนือคู่แข่งในแบบเบ็ดเสร็จมีตัวเลขทุกอย่างในด้านสถิติที่เหนือกว่าชัดเจนนอกจากนั้นในรายละเอียดของเกมการแข่งขันที่ดำเนินไปตลอด90นาทีเรายังได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าภาพโครงสร้างคร่าวๆของฟุตบอลที่เด็กเทนฮากพยายามจะสร้างทีมเพื่อให้มุ่งไปเป็นในอนาคตได้ด้วยแต่ก็จำเป็นต้องกระตุกสติแฟนผีกลับมาสักเล็กน้อยอยู่นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับไปพร้อมกันด้วยก็คือคริสตัลพาเลซของกุนซือรอยฮอดสันลงสนามในเกมเมื่อคืนวันอังคารโดยขุมกำลังที่ส่วนใหญ่ถูกระบุว่าไม่ใช่ผู้เล่นในขอบข่ายตัวจริงมากสักเท่าไหร่เปรียบไปแล้วก็เหมือนปีศาจแดงเล่นกับทีมชุด2ของคริสตัลพาเลซซึ่งคุณภาพของขุมกำลังมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่พอสมควรฉะนั้นรูปเกมที่ออกมาจึงสามารถชั่งน้ำหนักแบ่งเป็น2ฝ่ายได้ก็คือฝ่ายหนึ่งมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นได้ดีมากๆส่วนอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะมองว่าบนผลงานที่แข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลิตออกมานั้นมันแทบจะเป็นเรื่องที่ว่ากันตรงๆไม่ผิดไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วก็ถือเป็นเรื่องของต่างคนต่างมุมมองในด้านการดูฟุตบอลที่คงจะหาว่าใครผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดได้ยากนั่นแหละครับรอบรั้วปีแสดงรอบวันที่ผ่านมาถือว่ามีความน่าสนใจในหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะไฮไลท์ต่อเนื่องในเรื่องของเจรอนซานโชซึ่งล่าสุดถูกสื่อต่างประเทศแฉไม่พักคราวนี้ระบุไปที่เรื่องของหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ซานโชตกอยู่ในสถานะปัจจุบันนั่นคือการไม่มีความรับผิดชอบในการบริหารเวลาชีวิตที่ดีพอโดยรายละเอียดระบุว่าเจรอนซานโชเป็นนักฟุตบอลที่ค่อนข้างจะติดการเล่นเกมอย่างหนักและนี่ถือเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดหากแต่มีมานานตั้งแต่สมัยเจ้าตัวเล่นอยู่ในชุดของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วตามการรายงานของสื่อเผยว่าเจรอนซานโชมักหมดเวลาที่สมควรต้องใช้ในการพักผ่อนไปกับการเล่นวิดีโอเกมหลายครั้งก็ลากยาวจนเช้าทำให้สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะไปทำการฝึกซ้อมฟุตบอลหรือแม้เขาจะไปซ้อมตามกำหนดหน้าที่ก็มักไปซ้อมในสภาพอิดโรยเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาทั้งคืนซึ่งก็ส่งผลถึงคุณภาพในการซ้อมร่วมถึงหลายครั้งก็ส่งผลถึงคุณภาพในวันแข่งขันของเจ้าตัวเองด้วยถือเป็นอีกชุดข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเจรอนซานโชที่สื่อนำเสนอกันออกมาในช่วงเวลาเดียวกันปัญหาของเจรอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังถูกมองว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่ข้อขัดแย้งของ2ฝ่ายเพราะนอกจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพจะเสนอตัวเข้ามาช่วยไก่เกี่ยแล้วนั้นล่าสุดก็มีคนตั้งประเด็นว่ามาตรการลงโทษที่ปีศาจแดงมีต่อเจรอนซานโชนั้นสุ่มเสี่ยงจะละเมิดกฎของทางฟีฟ่าบางอย่างด้วยหรือไม่ซึ่งข้อมูลจากทางมิลเลอร์รายงานว่าในส่วนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปนั้นไม่มีส่วนไหนที่ขัดกับกฎของฟีฟ่าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเด็นการให้นักเตะแยกซ้อมคนเดียวซึ่งเรื่องนี้เอริกเทนฮากได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากทางสโมสรและทาง2ผู้บริหารอย่างจอห์นเมอร์ทับและริชาร์ดอาร์โนก็ให้อาญาสิทธิ์เต็มที่ในการบริหารจัดการเรื่องภายในให้แก่เอริกเทนฮากในครั้งนี้ประเด็นของซานโชยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทางรอยคีนอดีตกัปตันปีศาจแดงออกมาสับเดทถึงดาวเตะค่าตัวแพงรายนี้โดยระบุว่าควรจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวให้มากกว่านี้และในมุมของรอยคีนนั้นเขาเชื่อว่าอาชีพการเล่นของซานโชในชุดปีศาจแดงยังไม่ได้ปิดตายเสียทีเดียวขอเพียงเขารู้จักเอ่ยคำเดียวออกมาก็เท่านั้นและต้องเอ่ยมันออกมาอย่างใจจริงด้วยนั่นก็คือคำว่าขอโทษโดยรอยคีนกล่าวว่าถ้าในอาชีพการเล่นของผมถูกผู้จัดการทีมมาบอกว่าผมทำการฝึกซ้อมได้ไม่ดีพอมันคงเป็นอะไรที่น่าละอายสุดๆผมไม่ได้คิดว่าเขาฝึกซ้อมไม่ดีอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับบุคลิกส่วนตัวของเขาผมไม่ได้รำคาญใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นแต่สิ่งที่กวนใจผมก็คือถ้าซานโชมีการซ้อมที่ไม่ดีพอไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับบุคลิกส่วนตัวอะไรก็ตามนั่นมันเข้าใจได้แต่อย่างที่ผมบอกผมคงละอายใจถ้าผมถูกบอกจากผู้จัดการทีมว่าซ้อมได้แย่หลายคนบอกคุณไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นผ่านสื่อออกไปแต่จริงๆคือทำได้มันคือการส่งข้อความไปยังผู้คนถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับผู้เล่นเขาซ้อมไม่ดีพอถ้าสมมติเขาหันหลังกลับมามองแล้วยอมรับว่าเขาทำได้ไม่ดีจริงๆมันก็จะเป็นอะไรที่ผ่านไปได้ง่ายและเร็วมากเราอยู่ในห้องแต่งตัวที่มีนักเตะเข้ามาแล้วพูดว่าขอโทษนะเพื่อนฉันได้ทำผิดพลาดถ้าแบบนั้นทุกอย่างก็จะจบง่ายเรื่องราวในห้องแต่งตัวของสโมสรฟุตบอลมันมีดินามิกที่ประหลาดหากผู้เล่นแสดงออกชัดว่าเขามีความเป็นมนุษย์และมีความใส่ใจที่มากพอทุกอย่างก็จะแบบว่าไม่เป็นไรเดินหน้ากันต่อจะเรียกว่าเป็นการสับรุ่นน้องก็คงไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเพราะในถ้อยคำที่รอยคินพูดมานั้นก็ค่อนข้างจะแฝงไปด้วยคำสอนจากรุ่นพี่ในสไตล์ที่อาบน้ำร้อนในวงการนี้มาก่อนซึ่งถ้าเจรอนซานโชยังพอจะรับฟังอยู่บ้างก็คงเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาไม่มากก็น้อยเกือบจะไม่ได้กลับมาสู่ทีมปีศาจแดงอีกแล้วแต่ก็ยังเก็บเป็นบทเรียนไปใช้ในชีวิตกับเส้นทางอาชีพในภายภาคหน้าของตนเองได้นั่นแหละครับขณะเดียวกันในส่วนของอันโตนีรอบวันที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวออกมาหลังจากหายหน้าไปพักใหญ่โดยปัจจุบันเจ้าตัวเดินทางกลับมายังแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีนักข่าวจับภาพเขาได้ที่สนามบินอย่างชัดเจนตามรายงานของหลายสื่อเผยว่าการเดินทางกลับอังกฤษครั้งนี้ของอันโตนีอยู่ในการมอนิเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกเตอร์แมนเชสเตอร์ซึ่งตัวของอันโตนีเองก็แสดงท่าทีพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการที่จะต้องเข้ารายงานตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อรับทราบและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีการตั้งใส่เขารอบวันที่ผ่านมาอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ16
29ปีของเจ้าหนูแดนกอดาวรุ่งน้ำดีจาก Academy สโมสรซึ่งนัดล่าสุดเอเด็กเทนฮากส่งเจ้าหนูรายนี้ลงสนามในครึ่งหลังกับบทบาทตัวสำรองบนเว็บไซต์สโมสรเองก็มีการปล่อยบทสัมภาษณ์ของแดนกอออกมาตามหลังจากนั้นโดยเป็นบทสัมภาษณ์ที่แกะคำมาจากการที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมกับทาง MUTV อีกทีนึงโดยแดนกอกล่าวเริ่มต้นด้วยการบอกว่านี่คือลิสต์ในระดับต้นๆของวันเกิดที่ผมฝันถึงเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆผมคิดว่าคงไม่มีคำพูดไหนจะอธิบายความรู้สึกนี้ได้ด้วยการได้เห็นแฟนบอลบนอัฒจันทร์มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมฝันไว้และมันเป็นความจริงขึ้นมาการได้เดบิวต์ชุดใหญ่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการเติบโตมาในฐานะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆคือเราเป็นยูไนเต็ดกันทั้งบ้านมันมีความหมายอย่างมากต่อพวกเราแน่นอนว่าเกมนี้พวกเขาก็มาอยู่บนอัฒจันทร์เพื่อส่งเสียงเชียร์กันทั้งหมดด้วยต่อคำถามว่าการได้มีประสบการณ์เล่นในทีมชุดใหญ่จะช่วยยกระดับการเล่นของเขาได้มากขนาดไหนผมคิดและเชื่อว่าการได้อยู่ท่ามกลางแวดล้อมของนักเตะระดับโลกทุกวันตลอดเวลาแบบนี้มันย่อมมีส่วนช่วยให้เราพัฒนาขึ้นได้แน่การที่เราโตมาในการเฝ้าดูพวกเขาและจากนั้นก็ได้เล่นเคียงสนามกับพวกเขาจากที่เคยดูพวกเขาผ่านทางทีวีบางคนคือผู้เล่นดีกรีแชมเปี้ยนส์ลีกมันเหนือคำบรรยายอย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายของผมคือการต้องพยายามทำให้ตัวเองได้รับโอกาสลงสนามอีกบ่อยๆแต่มันย่อมเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมคุณต้องทำงานหนักในทุกวันและเฝ้าหวังว่าโอกาสจะมาถึงในสักวันภายใต้การทำงานของเอเด็กเทนฮากสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นคือเขาพยายามจะถ่ายเทผู้เล่นที่ไม่ผ่านคุณภาพมาตรฐานของเขาออกไปเรื่อยๆซึ่งในแง่ของแดนโกเวลานี้เขากำลังถูกนำไปวัดกับทางสกอตต์แม็กทูมิเน่ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถเขี่ยรุ่นพี่จากอะคาเดมี่เดียวกันอย่างแม็กทูมิเน่ให้หลุดไปจากสารระบบตัวหลักในแผนกมิดฟิลด์ได้ง่ายๆขอเพียงแดนโกรักษาความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานหนักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็พอขณะเดียวกันในส่วนของเอเด็กเทนฮากภายหลังจากทำผลงานชนะคิงส์ตันพาเลตได้เข้ารอบต่อไปในรายการลีกคัพทำกลางสถานการณ์หลายอย่างที่ถูกมองว่าล่อแหลมกับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาในเวลานี้ก็มีข่าวออกมาจากทางแกรมเบลลี่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงไว้วางใจในตัวของเอริกเทนฮากแถมกำลังมีการวางแผนจะปรับปรุงสัญญาให้กันใหม่โดยเริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้โดยแง่หนึ่งนี่คือแผนงานของทีมที่ทางริชาร์ดอาโนและจอร์ดเมอร์ทับต้องการแสดงให้เห็นว่าสโมสรให้การหนุนหลังการทำงานของเอริกเทนฮากอย่างเต็มที่และอีกแง่หนึ่งหากสมมติว่าข่าวชิ้นนี้มีมูลความจริงก็อาจตีความได้ด้วยว่าสโมสรพยายามจะแสดงออกให้บุคลากรโดยเฉพาะในส่วนของนักฟุตบอลบางส่วนที่อาจมีความรู้สึกแข็งกระด้างกับการทำงานของเอริกเทนฮากได้เห็นว่าต่อจากนี้ไปการที่ผู้เล่นมีปัญหาไม่พอใจส่วนตัวที่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่สโมสรจะไม่ทำแบบเดิมอย่างการเลือกยืนข้างผู้เล่นแล้วลงเอยด้วยการไล่ผู้จัดการทีมออกไปเหมือนอย่างที่ผ่านๆมาอีกต่อไปแล้วซึ่งจุดนี้ถ้ามองกันดีๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการทำทีมในระยะยาวนะครับไม่เช่นนั้นถ้าสโมสรยังเกิดบ้าจี้ให้ทายผู้เล่นอย่างที่ผ่านมาวงจรของสโมสรก็วนลูปอยู่ที่การเปลี่ยนโค้ชเหมือนอย่างหลายๆปีที่ผ่านมาวนไปไม่รู้จบสิ้นกันอยู่แบบนั้นแถมยังเป็นการสะสมปัญหาในส่วนของผู้เล่นที่ชุดความคิดทัศนคติผิดเพี้ยนให้สุมกองรวมกันตกมาอยู่ในยุคกุนซือคนใหม่ต้องปวดหัวสังงานกันต่อไม่รู้จบสิ้นเหมือนอย่างที่อเด็กเทนฮากกำลังปัดกวาดทุกอย่างที่เกิดมาจากผลพวงของอดีตที่ล้มเหลวมาหลายปีในเวลานี้นี่แหละครับปิดท้ายที่บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของทางโซเฟียนัมลาบัตนักเตะที่ได้รับความนิยมสูงมากในหมู่แฟนผีหน้าตอนนี้โดยมิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับอเด็กเทนฮากว่าผู้จัดการทีมรู้จักผมดีและรู้จักมานานแล้วบางทีน่าจะสัก7ปีก่อนที่เราทำงานร่วมกันมันเป็นเวลานานมากแต่เขารู้จักผมดีผมเองก็รู้จักเขาดีผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรและนั่นคือหน้าที่ของผมที่ต้องทำให้เต็มที่ในส่วนที่เขาต้องการเมื่อถูกถามต่อถึงลักษณะความเป็นตัวเองว่ามีนิยามแบบไหนเขาบอกว่าผมเป็นคนมีความมั่นใจที่สูงส่วนหนึ่งเพราะผมมองว่าเราคือยูไนเต็ดที่เป็นตัวแทนของคำว่าคุณภาพระดับสูงเราโชคร้ายไปบ้างในตอนต้นที่เราเจอเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บมากไปและต่อให้เป็นทีมไหนเจอแบบนี้ยังไงก็มีปัญหาแต่ผมมองเห็นคุณภาพมากมายที่นี่เรามีทีมโค้ชที่ยอดเยี่ยมแฟนบอลเราก็มหัศจรรย์ผมเชื่อว่าด้วยแวดล้อมเหล่านี้สามารถพาให้เราทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ที่สุดแล้วมันคือเรื่องของการแสดงออกมาในสนามทุกสิ่งเกิดขึ้นในสนามไม่ใช่แค่การพูดคุยกันคุณต้องทำงานหนักเพื่อมันและเราเองก็หวังจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ผมคาดหวังว่าเราจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมผมคาดหวังชัยชนะแล้วจากนั้นเราจะได้เห็นกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแน่นอนว่าผมรักการอยู่ในจุดนี้แต่นั้นไม่ได้สำคัญอะไรผมเองไม่ใช่คนที่มองอะไรไกลจากปัจจุบันมากนักสิ่งเดียวที่ผมทำได้ในทุกๆวันคือทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและพยายามมีส่วนช่วยเหลือทีมให้ได้มากๆต่อคำถามว่าคิดเรื่องอนาคตหลังจากนี้แบบไหนเพราะยังไงตอนนี้เขาก็เป็นผู้เล่นสัญญายืมตัวชั่วคราวเท่านั้นอัมลาบัตกล่าวว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้มองอะไรไกลจากตอนนี้อีกอย่างผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นไว้ในหัวผมกำลังเป็นผู้เล่นในสังกัดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นก็อย่างที่อัมลาบัตพูดนั่นแหละครับอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ทำได้แค่โฟกัสกับปัจจุบันและทำมันออกมาให้ดีที่สุดที่เหลืออะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำของเราในวันนี้ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องยอมรับมันก็เท่านั้นแหละครับ